การที่ประชาชนประสบเคราะห์ร้ายเมื่อใดเคราะห์ร้ายนั้นไม่ใช่เฉพาะที่ประสบภัยเคราะห์ร้ายนั้นตกกับประชาชนทั่วทั้งประเทศเพราะว่าผู้ที่เคราะห์ร้ายโดยตรงไม่ได้รับการช่วยเหลือก็ทำให้ความเดือดร้อนนั้นแผ่มาสู่ส่วนอื่นของประเทศด้วยคนทุกคนในชาติก็เดือดร้อนด้วยการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนก็ทำได้อย่างที่ท่านทำคือผู้ที่ยังพอมีพอกินอยู่ก็ควรจะเผื่อแผ่แก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างนี้ด้วยความสามัคคีด้วยความเมตตาเราจะบรรเทาความเดือดร้อนส่วนรวมได้จะนำความปึกแผ่นแก่บ้านเมืองได้และเป็นกุศลด้วยเพราะว่าได้แผ่เมตตาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทพลัสทีมีเดียจำกัดและรายการคลินิกลดอุบัติเหตุสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดTTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกอุบัติเหตุนะครับเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนะครับตามรายการมาตลอดเลยนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยครับและสัปดาห์นี้นะครับบุคคลนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับเป็นบุคคลที่เราต้องกล่าวอย่างจริงใจเลยครับว่าบุคคลท่านนี้เป็นเซฟตี้แมนนะครับทำท่านมีหัวจิตหัวใจนะครับเกี่ยวเรื่องการรณรงค์ความปลอดภัยมาโดยตลอดนะครับเราได้คุยกับท่านนะครับมาหลายครั้งนะครับท่านผู้นี้นะครับคือคุณนพดลสันติภากรนะครับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับคุณนพดลเนี่ยเป็นบุคคลที่รณรงค์เรื่องความปลอดภัยนะครับมาโดยตลอดทุกๆเรื่องนะครับหลายๆเรื่องคุณนพดลเนี่ยมีไว้เปเปอร์นะครับของบริษัทนะครับที่ทำเกี่ยวเรื่องมาตรการองค์กรในการลดอุบัติภัยนะครับร่วมกับองค์กรหลายหน่วยงานนะครับจัดทำมาตรการองค์กรนะครับทำให้การเกิดอุบัติเหตุลดลงนะครับการบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงนะครับวันนี้เราไปชมครับว่าสิ่งที่คุณนพดลสันติภากรนะครับเคยพูดไว้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเชิญชมได้เลยครับครับก็ต้องเรียนนะครับว่าจากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยนะครับแต่ละหน่วยงานก็จะมีการเก็บข้อมูลซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นในการใช้ที่แตกต่างกันครับนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าทางข้อมูลที่เป็นข้อมูลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ส่วนก็คงจะเป็นเรื่องของที่เกิดคดีนะครับแล้วมีการรับรู้ว่าเป็นคดีความแต่ว่าก็จะมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยในขณะที่เกิดจากผู้ขับขี่เองนะครับไปเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำแล้วก็ในขณะที่เกิดก็ยังไม่เสียชีวิตนะครับไปเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็อาจจะไปไม่ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะไม่เป็นคดีเพราะไม่เป็นคดีนะครับแล้วบาดเจ็บแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับรักษาตัวก่อนสักพักหนึ่งก็จะไม่มีเสียชีวิตภายหลังอีกก็จะไม่มีสถิติอยู่กับตำรวจใช่ครับผมและก็อาจจะไม่มีสถิติแม้กระทั่งอยู่ในใบมรณบัตรครับเนื่องจากว่าเวลาที่บันทึกในมรณบัตรว่าเสียชีวิตเนี่ยนะครับการเสียชีวิตณขณะที่เกิดอุบัติเหตุรถทันทีเนี่ยก็อาจจะสามารถระบุได้ชัดเจนว่าเกิดจากอุบัติเหตุทางรถ oh, แต่ถ้าเกิดเสียชีวิตภายหลังนะครับยกตัวอย่างเช่นบาดเจ็บรักษาไประยะหนึ่งทางแพทย์ก็จะลงว่าความเห็นในการเสียชีวิตสาเหตุหลักคือหัวใจล้มเหลวบ้าง นะครับอะไรเหล่านี้เป็นต้นครับส่วนบริษัทประกันภัยก็ต้องเรียนครับว่าก็มีการเก็บข้อมูลในอีกระดับหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้ารถคันนั้นมีประกันครับแต่ลองนึกภาพดูนะครับถ้ารถไม่มีประกันภัยผ
ผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้มีใครมาใช้สิทธิ์บริษัทประกันภัยเพราะฉะนั้นแต่ละหลักฐานข้อมูลก็จะแตกต่างกันสาธารณสุขอีกครับโรงพยาบาลอีกก็อีกฐานหนึ่งครับผมทีนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่าเดี๋ยวจะเราจะกลับมาบอกว่าอ๋อจากข้อมูลนี้เนี่ยแปลว่าประเทศไทยไม่มีข้อมูลครับหรือข้อมูลของประเทศไทยนี่ไม่มีความสมบูรณ์และอาจจะพูดถึงขั้นว่าเชื่อถือไม่ได้ครับซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทยครับประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายก็มีปัญหานี้ก็ประสบในเงื่อนไขเช่นเดียวกันครับผมนอกเหนือจากนั้นยังมีรายละเอียดอีกเยอะครับเช่นเกิดอุบัติเหตุไปแล้วแล้วเสียชีวิตภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุเกิน30วันหลักการแพทย์ทางการแพทย์ก็จะถือว่าจริงๆแล้วไม่น่าจะเป็นสาเหตุจากอุบัติเหตุทางถนนแต่ในขณะที่บางประเทศก็อาจจะมีการนับรวมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนโดยภาพรวมภาพใหญ่ๆครับว่าในแต่ละหน่วยงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการเก็บข้อมูลนั่นคือสาเหตุของการเป็นความเป็นมาของการที่มีการรวบรวมเอาข้อมูลแต่ละแหล่งเนี่ยมาพิจารณากันว่าจริงๆฐานข้อมูลการเสียชีวิตของประเทศไทยเนี่ย ควรจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ครับนะครับอย่างที่พี่ลบพูดเมื่อกี้เนี่ยเรื่องเสียชีวิตที่เกิดเหตุครับอย่างกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไปอีก30วันครับถ้า30วันยังไม่เสียชีวิตก็ถือจากอุบัติเหตุครับนะฮะซึ่งพอก็จะเป็นตัวเลขที่เกิดเหตุเลยสาธารณสุขก็คือนับจากไปอีก30วันครับนะเพราะฉะนั้นก็คือเรายังมีตัวเลขอย่างเช่นที่เมื่อก่อนที่บอกว่าปีละ 14,000 ครับสาธารณสุขบอกไม่ใช่ 24,000 ครับฮะก็ต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับเดิมเนี่ยแม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็ตามเนี่ยนะครับครับหน่วยงานราชการทุกหน่วยเนี่ยเรายอมรับที่ตัวเลขทางการคือ 14,000 ครับผมนะครับส่วนตัวเลข 24,000 หรือ 26,000ครับนะครับต้องเรียนว่ามาจากการประเมินขององค์การอนามัยโลกครับผมซึ่งเขามีการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆของแต่ละประเทศที่รายงานบนฐานข้อมูลเดียวกันครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปทำการวิเคราะห์ครับประมวลผลใหม่ครับนะครับสำหรับประเทศไทยก็ต้องเรียนเป็นภาพรวมอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าข้อมูลอย่างเป็นทางการเรายึดถืออยู่ที่ 14,000 รายนะครับเราอาจจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตแต่ว่าข้อมูลของ WHO หรือองค์การอนามัยโลกซึ่งรายงานฉบับล่าสุดเนี่ยนะครับเพิ่งพิมพ์ตีพิมพ์เมื่อเดือนตุลาคมของปี2558ที่ผ่านมาได้มีการประเมินไว้ว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 24,000 กว่ารายครับนะครับคำถามก็คือว่า 24,000 กว่ารายเนี่ยเราจะเชื่อถือเขาหรือไม่ครับนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ผมไม่เรียกว่าเป็นการถกเถียงแต่เป็นการตรวจสอบข้อมูลถึงความถูกต้องนะครับครับผมมีข้อมูลเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าจาก 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ประเทศไทยได้มีการประกาศร่วมประกาศกับองค์การอนามัยโลกและองค์การสหประชาชาติให้ปี2554ถึง2563เนี่ยครับถือเป็นทศวรรษความปลอดภัยทางถนนครับผมนะครับ10ปีนี้เนี่ยภารกิจของแต่ละประเทศครับได้ให้คำมั่นสัญญาต่อประชาคมโลกว่าจะลดการสูญเสียชีวิตของคนจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยลงอย่างน้อยกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งครับผมนะครับจากตัวเลขของแต่ละประเทศครับโดยมีการประเมินไว้ว่าถ้าหากประเทศนั้นมีการเสียชีวิตครับประชากรแสนคนเสียชีวิตอยู่ที่20คนครับก็แปลว่าในปีถัดไปจะต้องในอีก10ปีถัดไปข้างหน้าก็จะเหลือไม่เกิน10คนนะครับซึ่งประเทศไทยถ้าหากคำนวณกลับนะครับว่าตัวเลขทางการเรา 14,000 รายเนี่ยนะครับโดยประมาณเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับประมาณ 19.8 คนต่อประชากรแสนครับนั่นหมายถึงว่าประชาชนคนไทยทุกๆคนรวมทั้งรัฐบาลไทยเนี่ยครับกำลังมีคำมั่นสัญญาไม่ใช่สัญญาต่อองค์การอนามัยโลกหรอกครับครับสัญญาต่อคนไทยด้วยกันเองว่าเราจะลดความสูญเสียลงไปอย่างน้อยกึ่งหนึ่งครับทีนี้ในขณะที่เราพูดถึงตัวเลขนี้ครับนะครับองค์การอนามัยโลกก็ได้มีการตรวจสอบทดสอบว่าเอ๊ะตัวเลขจริงเนี่ยครับทางคณิตศาสตร์ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับนะครับก็พบว่าจากรายงานย้อนขึ้นไปอีก3ปีนะครับ
2556เนี่ยครับได้มีการจัดตีพิมพ์รายงานฉบับหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับครับได้รายงานออกมาว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 26,000 กว่ารายครับผมนะครับ 26,000 กว่ารายครับซึ่งเทียบเท่าต่อประชากรแสนหนึ่งเนี่ยก็เสียชีวิต 38.1 ครับผมนะครับนั่นคือตัวเลขในขณะที่ย้อนหลังขึ้นไป3ปีนะครับครับปรากฏว่าในปีที่ผ่านมาตัวเลขได้รายงานออกมาเป็นฉบับรายงานฉบับใหม่ครับก็เสียชีวิตลดลงนะครับเหลือ 24,000 เศษครับผมซึ่งนั่นหมายถึงว่าจะมีผู้เสียชีวิตต่อประชากรแสนเนี่ยประมาณ 36.2 ครับผมก็แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยจากความพยายามของทุกหน่วยงานนอกเหนือจากเรื่องของการจัดทำข้อมูลเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการขับเคลื่อนผลักดันรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้ได้ผลครับและนั่นก็คือว่าประเทศไทยเป็นเพียงไม่กี่ประเทศครับนะครับซึ่งทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่นะครับบอกว่าประสบความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยครับไม่มากครับผมด้วยปัจจัยอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ประเทศไทยเราสามารถลดจำนวนไปได้ 2,000 เศษครับนะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าเป็นสัญญาณที่ดีละครับนะครับเพียงแต่ว่าเราก็มีข้อมูลหรือสถิติที่น่าเป็นห่วงครับอยู่หลายๆตัวครับนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาแจงอย่างนี้นะครับครับพี่นพครับยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่1เนี่ยมีการรายงานว่าคนที่เสียชีวิตทั่วโลกปีละ 1,250,000 คนเนี่ยครับนะครับ 1,250,000 คนบาดเจ็บปีนึง650ล้านคนเนี่ยนะครับครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบต่อจำนวนประชากรรายงาน 24,000 รายเศษเนี่ยเทียบต่อประชากรปรากฏว่าเราคำนวณออกมา 36.2 เนี่ยครับเป็นอันดับ2ของโลกครับมีการสูญเสียมากที่สุดครับนี่เป็นข้อมูลที่1ที่น่าเป็นห่วงนะครับครับผมหมายถึงว่าแต่ละประเทศอาจจะมีการเสียชีวิตมากกว่าเราครับแต่ถ้าประเทศนั้นมีประชากรมากกว่าเราหลายเท่าตัวครับก็คิดเป็นสัดส่วนก็อาจจะไม่ได้อยู่ในอันดับต้นครับสัดส่วนน้อยกว่านะครับประเทศที่เสียชีวิตมากๆในโลกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือรายได้ปานกลางส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในแถบแอฟริกาในแถบเอเชียเนี่ยต้องเรียกว่ามีแค่2ประเทศที่อยู่ติดอันดับต้นๆของโลกก็คือประเทศไทยและอิหร่านอิหร่านครับนะครับย้อนกลับมาถ้าหากดูตัวเลขนี้ก็แปลว่าเราเองก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าเราติดอันดับ2ของโลกหมายถึงสูงสุดในเอเชียและสูงสุดในอาเซียนด้วยครับนะครับประเด็นถัดไปที่เป็นข้อมูลที่น่าจะคำนึงถึงและน่าสนใจก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยมีการเสียชีวิตจากรถประเภทที่เขาเรียกว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่สุดครับนะครับพอเอ่ยปากทุกคนก็รู้เลยก็คือรถจักรยานยนต์นะครับครับมีความเป็นห่วงมากในประชาคมโลกว่าจากรถจักรยานเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะใช้ในประเทศที่รายได้ต่ำหรือรายได้ปานกลางกับส่วนที่2ก็คือเสียชีวิตจากรถจักรยานนี่เป็นกระแสเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะพี่จักรยานหรือจักรยานยนต์และจักรยานและจักรยานและอันดับกลุ่มที่3ก็คือคนเดินเท้าคนเดินเท้าครับผม3กลุ่มนี้รวมกันแล้วเนี่ยเสียชีวิตทั่วโลกอยู่ประมาณ 49% ครับผมนะครับประเทศไทยน่าเป็นห่วงครับ 83% ครับและถ้า 83% หักเอามาเป็นส่วนของรถจักรยานยนต์อย่างเดียวเสียชีวิตเกือบเรียกว่าเกิน 70% ครับเพราะฉะนั้นถ้าดูสถิตินี้เราก็มีสถิติที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกครับก็คือในกลุ่มจักรยานยนต์ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่และเสียชีวิตมากติดอันดับต้นของโลกครับนะครับสถิติตัวถัดไปมีความน่าสนใจครับก็คือว่าในกลุ่มของประชากรนะครับที่มีการเสียชีวิตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียชีวิตในกลุ่มของเพศชายครับทั่วโลกเลยนะครับครับผมสัดส่วนก็คือประมาณ3ใน4 3ใน4หรือ 75% ครับผมแต่ประเทศไทยมีอุบัติเหตุที่ทำให้ผู้ชายไทยเสียชีวิตกว่ามากกว่าอัตราของโลกก็คือประมาณ 80%80%ครับของผู้เสียชีวิตครับเป็นเพศชายครับนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ผลของการเสียชีวิตมากของเพศชายเนี่ยครับก็จะส่งผลทางอ้อมต่อจำนวนประชากรในอนาคตเหมือนกันนะครับผมฮะข้อมูลอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเขาให้ความสนใจมากเลยว่าถ้าหากมีการเสียชีวิตกลุ่มไหนที่เสียชีวิตมากที่สุดครับประชาคมโลกก็เน้นไปที่กลุ่มอายุ 15-29 ปีครับถามว่าทำไมต้องมองถึงกลุ่มนี้ครับมองว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มเยาวชนที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจครับและกลุ่มวัยที่เพิ่งจะจบการศึกษาครับกำลังเตรียมสร้างครอบครัวครับกำลังเป็นผู้ที่ส่วนหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับเสียชีวิตในกลุ่มนี้เนี่ยประมาณ125ครับของประเทศไทยครับเกิน 30% ครับครับผมเพราะฉะนั้นในแต่ละตัวข้อมูลเนี่ยเราเป็นเรามีความน่าเป็นห่วงว่าประเทศไทยเสียชีวิตติดอันดับต้นๆครับนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการครับหรือว่าข้อมูลที่ประเมินโดยองค์การอนามัยโลกครับล้วนแล้วแต่สอดคล้องครับในทิศทางเดียวกันครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ในขณะที่หน่วยงานราชการต่างๆกำลังขับเคลื่อนในเรื่องของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนครับว่าตัวเลขจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องประเด็นหลักเรื่องสำคัญแต่ตัวเลขเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราประเทศไทยจะได้เดินถูกทางหรือไม่ถูกทางและประเมินผลว่าการเดินแผนงานในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุได้ผลหรือไม่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำตัวเลขที่เป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงานนะครับซึ่งในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับก็จะมีความร่วมมือในของหน่วยงานต่างๆที่จะสร้างระบบฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับซึ่งอันนี้ครับพี่นพดลฮะทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับกับกระทรวงสาธารณสุขนะฮะได้ร่วมมือยังไงด้วยกันบ้างครับและมีหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมมือด้วยไหมครับในเบื้องต้นนะครับผมขออนุญาตเรียนว่าในรอบในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับโดยอย่างไม่เป็นทางการหน่วยงาน3หน่วยงานนะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้นำฐานข้อมูล3ฐานของแต่ละหน่วยงานเอามากระทบกันซึ่งเมื่อเอามากระทบกันแล้วเนี่ยนะครับจะได้แก้ไขปัญหาหรือลบล้างสิ่งที่ได้พูดคุยกันไปว่าเอ๊ะข้อมูลของที่เป็นคดีไม่ได้ถูกส่งก็แปลว่าไม่ได้ถูกนับข้อมูลที่บริษัทประกันภัยไม่ได้รับประกันภัยเพราะรถในประเทศไทยยังไม่ได้ประกันทุกคันครับนะครับส่วนที่ไม่มีประกันภัยก็จะได้ถูกนับไปด้วยครับส่วนของสาธารณสุขที่มีการรายงานเสียชีวิตภายหลังครับนะครับอาจจะมีทั้งเรื่องของเสียชีวิตภายในหรือเกิน30วันก็อาจจะเป็นข้อมูลที่จะต้องมาถกมาพูดถึงในรายละเอียดให้เพิ่มเติมให้ครบถ้วนครับแต่เมื่อนำข้อมูล3ฐานอย่างน้อยมาสอบยอดกันก็จะทำให้เราได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงความจริงมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้เราจะร่วมมือกันเมื่อไหร่ครับพี่รบครับครับจริงๆแล้วร่วมมือกันมาตลอดนะครับจนเราได้ข้อมูลมาในระดับหนึ่งครับว่ายังไม่เป็นทางการนะครับผมขออนุญาตย้ำอย่างนี้ข้อมูลที่ได้มีการสอบทานจาก3ฐานเนี่ยครับเฉลี่ยออกมาว่าเดิมเนี่ยมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 23,000 กว่ารายครับนะครับในปีล่าสุดเนี่ยเมื่อมีการเก็บทุกปีทุกปีสะสมตอนนี้ล่าสุดเหลือ 22,000 รายเศษครับคุณนพดลสันติภากรนะครับเราได้พูดคุยกับท่านมาหลายครั้งนะครับเราได้พบมุมมองนะครับในเรื่องอุบัติเหตุนะครับหลากหลายมากมายนะครับหลายมิตินะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับว่าความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนครับ